ท่านกำนันอนุสาสุริยะเจ้าบ่าทราบว่าการตักบาตร2แผ่นดินปีนี้เพิ่นจะมีกิจกรรมอย่างที่น่าสนใจและก็สำคัญของเจ้าพิเศษในปีนี้นะครับพิเศษที่สุดก็คือเฮาจะร่วมตั้งชื่อพระประธานพระอาทิมาประดิษสถานอยู่ที่กิว6เนี่ยครับอันนั้นคือพิเศษละไผที่ตั้งชื่อได้ถูกอกถูกใจคนทั่วไปนะครับกิจกรรมแหมพิเศษที่สุดนั่นก็คือการแข่งขันเสือมอบเสือภูเขาหรือเสือที่จะมาตักบาตร2พี่นิดเนี่ยทั่วประเทศนะครับที่นักปั่นนักหน่องเล็กเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษครับที่จะมาเรื่องงานตักบาตร2พี่นิดนะครับแล้วพิเศษแหมอย่างนึงก็คือหมอกปีนี้คิดว่าหมอกเยอะขนาดเริ่มต้นฤดูกาลเนี่ยหมอกนี่คลุ้งเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าจะฮื้อมาสัมผัสกับไอ้หมอก2แผ่นดินด้วยครับอย่าฮื้อพอกำนันเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเปิ้นมาเอวงานตักบาตร2แผ่นดินหน่อยจ้ะครับก็ภาพรวมนะครับก็เชิญชวนนะครับ1นักปั่นน้องเล็กนะครับเพื่อมาปั่นจักรยานชิงแชมป์ตักบาตร2แผ่นดินเฮานะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นชื่อเป็นทางการนั่นก็คงจะได้ลิ้นแหมกำ1นะครับ2มาก็คือร่วมกันนะครับมาสร้างวัฒนธรรม2แผ่นดินให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เฮาจะได้แหมหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่การท่องเที่ยวคือพะเยาเฮานะครับก็เป็นจุดสำคัญที่ตำบลภูสางที่กิว6นี่นะครับวันข้างหน้าอาเซียนเปิ้นเป็นทางการพะเยานะครับแล้วก็ประเทศไทยเฮาก็จะมีแหมจุดหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งวัฒนธรรมครับครับ